สวัสดีพี่ใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการเล่นแลบแปลวิญญาณอีกเช่นเคยครับผมซึ่งเรื่องที่ผมจะจิบยกมาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเก่านะถือว่าเป็นเรื่องเก่าที่อ่าเราจะมาพูดถึงกันนะครับแลวก็คือตำรากรลมนั่นเองหรือตำราหัวใจนะครับซึ่งตำราหัวใจนะครับก็เป็นตำราที่ท่านอาจารย์ซอกะยองนะครับผู้เอ่อบุกเบิดจองจินกักนะครับได้ทําการเขียนเป็นจดหมายรักนะครับส่งต่อให้กับคนรักของเขานนก็คือ ปรมาจารย์จินซอนลันนั่นเองครับผมผู้ก่อตั้งจินโยวอนนั่นเองครับซึ่งตำรานี้นะครับมันก็เป็นตำราที่เขียนด้วยจิตใจนะก็ไม่สามารถอ่านได้ง่ายนั่นเองครับผมเพราะว่าปรมาจารย์ซอกยองนะครับต้องการเขียนให้กับจินซอนลันซึ่งจินซอนลันเป็นคนตาบอดนะก็เลยจะต้องเขียนด้วยจิตใจนั่นเองครับผมเลยไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่านะเว้นแต่คนที่จะมีพลังเวทเหนือเข้าไปอีกครับถึงจะสามารถอ่านได้ แต่อาจารย์อ e ีนะครับก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ่านให้มันเป็นจดหมายลักษนะแม้แต่นคนที่มีพลังเวทอ่อนๆก็สามารถอ่านได้แล้วซึ่งก็เป็นคาใบให้กับจางอุกนั่นเองครับผมและเนื้อหาในตำรากระมุลนี้ครับยังได้พูดถึงศิลาน้ําแข็งด้วยนะแล้วเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเอาล่ะเราจะก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงตำรากระมวลกันก,นก่อนนะว่ามันมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับตำรากระมวลนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตำราจดหมายลักมันจะต้องขึ้นด้วยชื่อของอผู้รับนั่น ซึ่งชื่อของผู้รับนะครับก็คือ,อประาารย์จินซอนลันนั่นเองครับหรือชื่อก็คือซอนลันซึ่งซอนลันครับก็แปลว่ากล้วยไม้สีครามที่แบ่งบานท่ามกลางหิมะและพอสามารถอ่านจุดเริ่มต้นของอตำรากระมนี้ได้นะครับข้อความต่างๆที่เป็นบทกรนก็จะปรากฏตัวออกมานะซึ่งเนื้อหาในบทกรน,นะครับจะเป็นประมาณว่าแม้มิอาจก้ำหยาดน้ําแต่ทว่าดินก็ได้รับมันไว้แม้มิอาจสัมผัสเปลวไฟ แต่ทว่าท่อนไม้ก็โอบอุ้มมันไว้แม้มิอาจกุมสายลมแต่ทว่ามันก็ได้หยุดพักเหนือก้อนหินหากปล่อยไปตามทางของมันพวกมันก็ล้วนจะอยู่ทุกขนทุกแห่งแสงสีคามที่ส่องสะท้อนจนแสบตาทำให้ข้าถอนหายใจออกมาไอของลมหายใจของข้าเป็นสีขาวที่พ่นออกมาได้กระจัดกระจายราวกับหิมะและเหลือค้างเป็นน้ำตาหากมิอาจปล่อยให้มันไหลและปกปิดมันไว แม้รู้ทั้งรู้ว่ามันจะถูกเติมเต็มอีกคราข้าเป็นเพียงคนโง่เขาที่มิอาจหลั่งน้ำตาให้ไหลออกมาซึ่งเนื้อหาในตำรากรมลก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเล่มหนาหนาเสือมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะแต่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับในบทกรอนที่ว่าไปนะครับมันก็จะมีเนื้อหาทั้งดินน้ำลมไฟอะไรครบหมดเลยนะซึ่งไอ้ผมพวกนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับแสดงถึงทางศิลาน้ำแข็งนั่นเองครับผม แล้วมันก็จะมีบทพูดนะครับที่เหมือนกับว่าอาจารย์ซอขยองนะครับได้หลั่งน้ําตาออกมานะเพราะว่าปรามาจารย์จีนซอนลันนั้นใกลงจะตายนั่นเองครับผมเขาตั้งใจที่จะใช้ศิลาน้ําแข็งนะครับเพื่อที่จะช่วยอาจารย์จีนซอนลันนั่นเองแต่ว่าอาจารย์จีนซอนลันนะครับก็ได้ตายอยู่ดีนะครับเนื่องจากบาดแผลเป็นพิษนะหลังจากอ่กาก่อตั้งจินโยวอนได้เพียงครึ่งปีนั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมจางอูกถึงยกตํารากระบอน,นะครับมาบอกแกองค์จักรพรรดินะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าอาจารย์ซอกยองนั้นต้องการที่จะเหลือศิลาน้ําแข็งเอาไว้นี่ได้ถูกเขียนไว้ในตำรากระมวลแล้วซึ่งตำรากระมวลนะครับก็บอกไว้ว่าอาจารย์ซอกยองนะครับได้เหลือศิลาน้าแข็งเอาไว้จริงๆนะครับเพื่อช่วยจินซอลรันแต่ว่าจินซอลรันนั้นน่ะไม่ยอมรับการช่วยเหลือครับและจินซอลรันนั้นก็อยากจะปล่อยให้ทางศิลาน้ำแข็งนั้นได้สูญสลายไปจากโลกนี้นั่นเองครับผมก็ได้จะเป็นเพียงเท่านี้นะครับสลหรับตำรากระมนลสลหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ